นุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายและบลจ.กรุงศรีลงทุนในกองทุนรวมเลือกบลจ.กรุงศรีโทร02-657-5757 Plan your money โทร1572-5ให้คำแนะนำการออมและการลงทุนฝากเงินในธนาคารนะคะได้ดอกเบี้ยน้อยแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอะค่ะมีคำแนะนำยังไงบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราอยู่กับคุณอริยาติรณประกิจนะคะซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามให้กับทางด้านของคนที่ถามเข้ามานะคะว่าโอกาสของการลงทุนในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำๆแบบนี้สำหรับคนที่อาจจะชอบความเสี่ยงไม่มากนักเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างต้องถามคุณอริยาก่อนนะคะว่าที่บอกว่าที่เป็นยุคดอกเบี้ยต่ำเนี่ยทำไมหลายๆคนถึงพูดคำนี้อะคะหมายความว่ายังไงคะค่ะจริงๆก็คงจะเห็นได้ชัดเจนนะคะตั้งแต่ต้นปีมานะคะเพราะว่ากนง.เองก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยก็ปรับลดลงมาอีก1ครั้งจาก 2.25% ตอนนี้ก็เหลือ 2% ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยลงมาที่ระดับ 2% แน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆรวมถึงอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้เองก็ปรับลดลงมาด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นทิศทางเดียวกันใช่ค่ะนั่นก็คือที่มาของคำว่าดอกเบี้ยต่ำที่น่าจะมีต่อเนื่องไปใช่ไหมคะค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าเนื่องจากเศรษฐกิจจากหลายๆประเทศเองในช่วงที่ผ่านมาก็ชะลอตัวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายๆแห่งก็กลายเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะค่ะและอย่างที่ถามเข้ามาที่บอกว่าไม่ชอบความเสี่ยงมากนะเวลาเราจะเลือกการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงเนี่ยแต่ละรูปแบบของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและความเสี่ยงที่แตกต่างกันมีอะไรบ้างอะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับเรื่องของระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้เลยใช่ไหมคะอย่างถ้าสินทรัพย์ในเรื่องของทางเรื่องของการลงทุนเนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลากหลาย อย่างถ้าเริ่มตั้งแต่ความเสี่ยงที่ต่ำมากๆต้องถือว่าเงินฝากธนาคารเนี่ยยังถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำสุดอยู่เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยก็ยังคงคุ้มครองเงินฝากอยู่นะคะแต่ว่าแน่นอนถ้าฝากเงินปัจจุบันนี้เงินฝากออมทรัพย์เนี่ยก็อยู่แค่อัตราดอกเบี้ยประมาณแค่ 0.5% ค่ะนะคะแต่ว่าก็จะถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะไปลงในส่วนของพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้นะคะแต่แน่นอนคือในส่วนของพันธบัตรเองเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยค่ะแต่ว่าถ้าลงหุ้นกู้เนี่ยผลตอบแทนมากขึ้นก็จริงแต่ว่าอัตราผลตอบแทนก็อัตราเรื่องของความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะหรือถ้าขยับขึ้นไปอีกนะคะก็คือการลงทุนในพวกหุ้นหรือว่าทองคำนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะได้แลกมาในเรื่องของผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะอย่างที่เราเห็นในสไลด์นี้เลยใช่ไหมคะคุณอริยาคะแปลว่าถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าคนนี้บอกว่าไม่อยากจะรับความเสี่ยงมากนักอะไรน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเหมาะกับการลงทุนสำหรับคนที่อยากได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากแต่ความเสี่ยงไม่สูงมากนักอะค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยในการสำหรับนักลงทุนในการพิจารณาว่าจะเลือกลงทุนในแบบไหนเนี่ยนะคะนอกจากระดับความเสี่ยงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องใช้ในการพิจารณาอีกเนี่ยนะคะก็ยังมีในเรื่องของระยะเวลาที่เขาต้องการลงทุนค่ะนะคะรวมถึงเป้าหมายการลงทุนด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเฟิร์นเนี่ยอายุเท่านี้นะคะบอกว่ายังมีโอกาสที่จะรับความเสี่ยงได้อีกเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเลือกลงทุนในหุ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นพี่เนี่ยวัยอาจจะใกล้เข้าสู่วัยเกษียณเข้าไปทุกทีเนี่ยนะคะแน่นอนอาจจะไม่ต้องการความผันผวนมากเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยก็จะเน้นในส่วนที่เป็นพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้ได้บ้างนะคะแต่ว่าอาจจะเน้นในส่วนของพันธบัตรมากหน่อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปัจจัยในการพิจารณาเนี่ยก็นอกจากระดับความเสี่ยงแล้วในเรื่องของระยะเวลาการลงทุนที่เราคาดหวังแล้วก็ในเรื่องของเป้าหมายของการลงทุนนะคะก็เป็นสิ่งที่นักทุนต้องรับไว้พิจารณาด้วยทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างพันธบัตรกับหุ้นกู้มีอะไรที่ต่างกันบ้างคะ
ค่ะระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันที่ชัดเจนนะคะคือพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้นะคะอันนี้พูดถึงในกรณีของพันธบัตรรัฐบาลจริงๆแล้วก็พันธบัตรโดยทั่วไปนะคะเพราะว่าเป็นตราสารการเงินที่ออกโดยภาครัฐนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นกู้เนี่ยแน่นอนจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของบริษัทนะคะว่าผลการดำเนินงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือบริษัทนั้นเนี่ยถ้ามีสภาพคล่องไม่มากนักนะคะหรือว่ามีปัญหาในการดำเนินกิจการในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะจ่ายเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยได้ตามที่เขาได้สัญญาเอาไว้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี่เองแล้วก็เลยเห็นผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่น่าจะสูงกว่าพันธบัตรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าถามต่อเนื่องนะคะถึงเรื่องของหุ้นกู้ที่ออกมาในตลาดมากขึ้นในตอนนี้นะคะช่วงนี้มากเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะเกิดเหตุผลจากอะไรที่เรื่องของซัพพลายหุ้นกู้ถึงเข้ามาในตลาดเยอะขึ้นค่ะช่วงนี้ก็ปัจจัยอันแรกนะคะก็อย่างที่ตอนต้นรายการเนี่ยคุณเฟิร์นได้พูดถึงไปแล้วว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของผู้ออกตราสารหนี้หรือบริษัทต่างๆเองเนี่ยก็เห็นเป็นจังหวะในการที่จะถือโอกาสเข้ามาระดมทุนนะคะในการล็อกต้นทุนทางการเงินเอาไว้ค่ะนะคะในฝั่งของคนลงทุนเองตอนนี้ดอกเบี้ยต่ำก็ต้องการหาทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นกว่าเงินฝากนะคะเพราะตอนนี้เอาไปฝากออมทรัพย์ได้แค่50ตังค์ใช่ค่ะฝากประจำถึงแม้จะยาวถึง3ปีก็ได้ผลตอบแทนไม่เกิน 2% แต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามาดูหุ้นกู้ะนะคะเอาเริ่มจากพันธบัตรก่อนพันธบัตรออมทรัพย์นะคะตัวล่าสุดที่เพิ่งขายไปนะคะผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 3.25% อายุ3ปีอันนี้ต้องถือว่าต้องขอบคุณกระทรวงการคลังเพราะว่าจ่ายดอกเบี้ยที่ค่อนข้างมากกว่ารุ่นของพันธบัตรปกติแต่ถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นไปกว่านี้อีกก็ยังมีทางเลือกในการลงทุนในหุ้นกู้นะคะหุ้นกู้ถ้าเป็นระดับ A rating เนี่ยก็จะเห็นว่าผลตอบแทนก็จะขยับขึ้นมาละอายุ3ปีเท่ากันกับพันธบัตรเลยแต่ผลตอบแทนอาจจะขยับขึ้นมาเป็นประมาณสัก 4% ค่ะนะคะหรือถ้ามากไปกว่านั้นนะคะถ้าเรารับระดับความเสี่ยงได้ก็คือซื้อหุ้นกู้ที่เป็นเรตติ้งที่รองลงไปนะคะก็คือขยับขึ้นมาเป็นเรตติ้ง BBB ค่ะนะคะอายุ3ปีเท่ากันนะคะแต่ว่าให้จะได้มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงถึง 5% 6% นะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ค่ะซึ่งนั่นก็มาถึงเรื่องของความเสี่ยงของบรรดาหุ้นกู้หรือว่าพันธบัตรนะคะเราได้ยินเรื่องของเรตติ้งอันดับเครดิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงการพิจารณาการลงทุนสำหรับเรื่องของพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้ที่เป็นตราสารนี่นะคะมีความเสี่ยงอะไรประกอบกันบ้างคะค่ะความเสี่ยงหลักที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะคะคือความเสี่ยงเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ค่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ทุกคนต้องคำนึงถึงเลยก่อนที่จะลงทุนในหุ้นกู้เราจะซื้อหุ้นกู้ของบริษัทอะไรเราต้องมั่นใจว่าเขาไม่เบี้ยวหนี้เราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเสี่ยงสำคัญที่สุดเลยก่อนการลงทุนความเสี่ยงนี้เนี่ยนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงว่าบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยเขามีความเสี่ยงที่จะผิดนัดหรือเบี้ยวหนี้เราหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะดูจากอะไรคะสิ่งที่จะบอกได้ก็คือเครดิตเรตติ้งค่ะเป็นตัวช่วยนะคะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันเราคงไม่มีเวลามานั่งวิเคราะห์งบการเงินของเขาเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาศัยดูจากเรตติ้งนี่เองนะคะระดับเรตติ้งที่เราถือว่าเป็นระดับ investment grade หรือว่าน่าลงทุนเนี่ยก็คือเรตติ้งตั้งแต่ BBB ขึ้นไปค่ะนะคะขึ้นไปจนถึงสูงสุดก็คือ AAA ดีที่สุดเลย A3 ตัวใช่ A3 ตัวยกตัวอย่างได้ก็คือปตท.ก็คือเทียบเท่าประเทศค่ะนะคะแต่ส่วนถ้าคนที่อยากที่จะรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่เขาเรียกว่า non investment grade นะคะหรือว่า high yield นะคะเราอาจจะไม่อยากจะเรียกว่าจังบอลทั้งหมดนะคะฟังดูอาจจะเนกาทีฟไปนิดนึงอาจจะน่ากลัวไปหน่อยอาจจะน่ากลัวไปหน่อยนึงจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นกู้กลุ่มนี้อาจจะออกโดยบริษัทที่เราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นบริษัทใหม่ๆค่ะนะคะยังไม่มี track record นะคะหรือว่าเป็นบริษัทที่ขนาดไม่ใหญ่นักขนาดกลางๆขนาดเล็กๆค่ะเพราะฉะนั้นจัดเรตติ้งออกมาเนี่ยอาจจะได้เรตติ้งที่ไม่ดีหรือแม้แต่บริษัทที่ไม่จัดเรตติ้งบางแห่งนะคะเขาอาจจะมีเหตุผลในการไม่จัดเรตติ้งเช่นประหยัดต้นทุนนะคะอาจจะออกในปริมาณที่ไม่มากนักอาจจะต้องการประหยัดต้นทุนก็ได้หรือเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วก็เลยคิดว่างั้นไม่ต้องจัดก็ได้เพราะว่ายังไงออกไปมีคนรู้จักก็อาจจะมีคนซื้อแต่ว่าโดยทั่วไปเวลาที่พูดถึงพวกหุ้นกู้ที่เป็นไฮยิลด์เนี่ยมักจะออกโดยบริษัทขนาดกลางๆ
ค่ะนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขายังมีอันดับเรตติ้งที่อาจจะยังไม่อยู่ใน investment grade นั่นเองนะคะนั่นคือความเสี่ยงตัวแรกด้านของเครดิตหรือว่าการผิดนัดชำระหนี้มีความเสี่ยงอะไรอื่นอีกบ้างคะค่ะอันที่สองเนี่ยอันที่สองก็จะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของ market risk คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาของตราสารหนี้นะคะเพราะว่าตามที่หลายท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าราคาของตราสารหนี้เนี่ยมันก็จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ยหมายความว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับสูงขึ้นค่ะนะคะคือตอนที่เราซื้อสมมุติเราซื้อหุ้นกู้ปตท.มานะวันนี้เนี่ยจ่ายดอกเบี้ย 4% ค่ะแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยอัตราดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยปรับขึ้นเป็น 5% ในหุ้นกู้ของตัวเดียวกันหุ้นกู้ตัวที่เราถืออยู่ให้ดอกเบี้ยแค่ 4% ราคาย่อมลดลงถูกไหมคะในปีหน้าค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันนึงซึ่งสำหรับนักลงทุนที่เกิดจะไปขายหุ้นกู้ในระหว่างทางเนี่ยอาจจะเจอได้ว่าราคาของหุ้นกู้มันตกลงแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่โดยทั่วไปแล้วถือจนครบกำหนดค่ะก็จะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้นะคะสุดท้ายจะเป็นความเสี่ยงเรื่องของสภาพคล่องนะคะซึ่งอันนี้แม้แต่ในหุ้นก็มีเหมือนกันนะคะหุ้นบางตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซื้อได้ซื้อง่ายขายคล่องในเวลาที่เราต้องการทันทีนอกเหนือจากความเสี่ยงแล้วมีข้อมูลสำคัญอะไรที่นักลงทุนที่จะซื้อตราสารนี้ต้องพิจารณาก่อนที่จะเลือกตราสารนั้นอีกบ้างคะค่ะเวลาที่จะไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยนะคะนักลงทุนส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยดูแค่อัตราผลตอบแทนเขาจ่ายเท่าไหร่ 5% 6% ก็ตาโตแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆลืมดูไปว่าสิ่งที่ควรจะต้องไปทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าหุ้นกู้ตัวนั้นเนี่ยเช่นใครออกใครออกนี่แน่นอนก็อาจจะต้องเห็นค่ะนะคะอันดับที่2เนี่ยมูลค่าที่ตราไว้ราคาพาเท่าไหร่นะคะหรือว่าไอ้ตัวดอกเบี้ยหน้าตั๋วนะคะซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะดูกันหลักๆแค่นี้แต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องดูเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือแน่นอนนะคะเพราะเป็นตัวบอกที่จะบอกเราว่าตัวนี้เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็รวมถึงบอกด้วยว่าถ้าระดับความน่าเชื่อถือแบบนี้เนี่ยแล้วให้ผลตอบแทนเท่านี้มันคุ้มค่าความเสี่ยงหรือเปล่าหรือเราควรจะไปลงทุนในระดับความเสี่ยงที่เท่ากันแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่านี้ไหมนะคะเป็นตัวช่วยบอกเราได้ตัวเปรียบเทียบได้เหมือนกันใช่ค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือคุณสมบัติของหุ้นกู้เช่นมันเป็นด้อยสิทธิ์หรือเปล่าค่ะนะคะมีประกันหรือไม่มีประกันมันแปลงสภาพได้ไหมนะคะเพราะตรงนี้จะมีผลอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เนี่ยค่ะเวลาที่บริษัทประสบปัญหาเช่นเกิดบริษัทที่เราลงทุนไปเนี่ยเขาเกิดล้มละลายขึ้นมาแล้วเราเป็นผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เนี่ยนะคะแปลว่าสิทธิ์ในการได้รับชำระหนี้คืนของเราเนี่ยจะมาด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไปนะคะหรือถ้าเป็นหุ้นกู้มีประกันเนี่ยแน่นอนก็คือว่าเราจะมีสิทธิ์เรียกร้องในตัวหลักทรัพย์ที่เขาเอามาใช้กรรมการในการออกหุ้นกู้ค่ะนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนเนี่ยควรทำความเข้าใจไว้นะคะแล้วก็หลังๆเองเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติอย่างอื่นของหุ้นกู้ที่ออกมาเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะอย่างกรณีของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่ออกมาโดยธนาคารพาณิชย์ว่านับเป็นเงินกองทุนได้ชั้นที่1ชั้นที่2นะคะพวกนี้จะมีเงื่อนไขประกอบมาด้วยค่ะนะคะเรื่องเงื่อนไขของการรองรับผลขาดทุนของธนาคารอะไรต่างๆหรือเงื่อนไขของการจ่ายดอกเบี้ยบางครั้งเนี่ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่นับเป็นเงินกองทุนของธนาคารค่ะนะคะอาจจะมีเงื่อนไขที่บอกว่าจะจ่ายดอกเบี้ยก็ต่อเมื่อธนาคารไม่ขาดทุนในปีนั้นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่ควรดูแค่อัตราดอกเบี้ยเท่านั้นนะคะควรจะต้องอ่านแฟกชีตนะคะหรือสรุปข้อมูลสาระสำคัญของหุ้นกู้ให้หมดด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปขยายความกันเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ในครั้งหน้านะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงการลงทุนในตราสารหนี้แล้วเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้วยตัวเองหรือว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะค่ะคือการลงทุนด้วยตัวเองก็คือเราก็เข้าไปซื้อหุ้นกู้ตัวนั้นรุ่นนั้นๆค่ะนะคะเองนะคะซึ่งมันก็มีความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าสมมุติเราลงทุน1ล้านบาทเราซื้อหุ้นกู้ได้แค่ตัวเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ออกหุ้นกู้รายนั้นเนี่ยคะเราก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนแน่นอนกองทุนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไปกระจายลงทุนในหุ้นกู้หลายๆตัวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะลดลงถ้าเกิดผู้ออกรายใดรายหนึ่งเนี่ยเกิดเขาผิดนัดชำระหนี้เราก็ยังมีโอกาสว่าเงินลงทุนของเราจะไม่สูญหายไปทั้งหมดค่ะแล้วความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันชดเชยกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยหรือเปล่าสำหรับใครที่ลงทุนด้วยหุ้นกู้ด้วยการลงทุนด้วยตัวเองอะค่ะมันเป็นลักษณะของการกระจายความเสี่ยงมากกว่านะคะแต่ว่า
ขึ้นอยู่กับว่าไส้ในของกองทุนรวมนั้นเอาไปลงทุนหุ้นกู้ประเภทไหนบ้างเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแค่ไหน